สวัสดีค่ะสาวๆผู้หญิงกับเครื่องสำอางเป็นของคู่กันเนื่องจากมันสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้ดูสวยปังประหนึ่งหลุดมาจากงานพรมแดงได้เลยแน่นอนว่าเทคนิคการแต่งหน้าก็มีหลากหลายแต่บางวิธีมันก็แปลกเกินจนเราสงสัยว่ามันจะดีหรอพอแต่งเสร็จเอ้าสวยเฉยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเป็นยังไงบ้างดูแล้วก็ไปทำตามกันได้ไม่ว่ากันค่ะกลบแพนด้าใต้ตาด้วยลิปสติกสีแดงสาวๆหลายคนคงติดซีรีส์ไม่ก็ติดคุยกับผู้จนเลยเวลานอนพอตื่นมาตอนเช้าตายแล้วใต้ตาดำคล้ำเป็นหมีแพนด้าเฉยเลยงานนี้จึงต้องให้นางเอกอย่างลิปสติกสีแดงมาเป็นตัวช่วยค่ะในตอนแรกอาจจะดูเข้มไปสักหน่อยแต่เมื่อกลิกเลียทูๆและแต่งหน้าตามขั้นตอนปกติก็จะพบว่ารอยค้ำหายไปแถมยังดูมีชีวิตชีวาสดใสขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการแต่งหน้าจะช่วยได้เสมอไปยังไงก็อย่านอนดึกและรักษาสุขภาพกันด้วยนะแอดมินเป็นห่วงทุกคนจ้าแต่งหน้าสไตล์นางเงือกด้วยถุงน่องตะข่ายฮาโลวีนทั้งทีทีมเมอร์เมดหรือนางเงือกใต้ทะเลก็ต้องมาใช่ไหมล่ะครั้นจะมานั่งว่าทีละเกตคงใช้เวลาเป็นวันแน่ๆแต่ถ้าคุณมีถุงน่องตะข่ายที่บ้านเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดูสิด้วยการสวมเข้าไปจนถึงใบหน้าแล้วปาดอายแชโดว์ซีหรือไฮไลท์สวยๆเข้าไปแบบในคลิปได้เลยดูแปลกใช่ไหมล่ะแต่ดูตอนถอดออกมาสิโหยสวยลืมกิ๊บเก๋อย่าบอกใครชิวล่ะเอาเป็นว่างานหน้าใครนึกไม่ออกว่าจะแต่งอะไรลองเอาทีมนี้และวิธีนี้ไปใช้กันได้นะคอนทัวร์หน้าสไตล์ตัวตลกครั้งเดียวจบการคอนทัวร์ใบหน้าเป็นสิ่งหนึ่งที่สาวๆหลายคนทำเพื่อให้หน้าดูดีมีมิติซึ่งปกติเราจะเน้นกันทีละจุดแต่เจคนนี้เขาจะมาสาธิตวิธีการแต่งครั้งเดียวจบมาฝากด้วยการปาดคอนซีลเลอร์สีต่างๆคอนทัวร์และบลัชออนแบบครีมลงไปบนใบหน้าพร้อมกันโดยวาดเป็นรูปต่างๆทั้งพระจันทร์เสี้ยวอุ่นจิยิ้มไปจนถึงบลัชออนรูปไข่สีชมพูดูยังไงก็แปลกมากกว่าจะสวยแต่หลังจากใช้ฟองน้ำเกี่ยวจากตูตลกเมื่อกี้ส่องกระจกอีกทีอ้าวกลายเป็นนางฟ้าเฉยเลยแหมถ้ารู้มันจะเวิร์กแบบนี้วันไหนรีบๆแต่อยากดูเป๊ะต้องจัดสักหน่อยแล้วเป่าผมสวยด้วยขวดพลาสติกหน้าเป๊ะแล้วผมก็ต้องปังด้วยถึงจะสวยครบเซตแต่ถ้าอยากได้ผมลอนและที่บ้านดันไม่มีเครื่องม้วนผมแล้วก็ทำตามเจท่านนี้ค่ะด้วยการตัดปากขวดพลาสติกออกเจาะรูด้านข้างให้ใหญ่นิดหน่อยจากนั้นยัดผมเข้าไปในขวดเสียบไดเป่าผมเข้าไปในรูที่เจาะเปิดให้ความร้อนเข้าไปเป่าด้านในสักพักและนำขวดออกเห็นไหมคะผมสะดวกเป็นลอนเหมือนช่างมือโปรมาเซตให้แปลกนิดแต่ใช้แล้วชีวิตดีต้องลองกันหน่อยแล้วทาแก้มและจมูกด้วยลิปลอกได้ผิวสวยสุขภาพดีในความคิดหลายคนแก้มและจมูกจะต้องมีเลือดฝาดนิดๆอมชมพูหน่อยๆซึ่งบางครั้งบลัชออนทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู่งั้นเอาลิปลอกด้านนี้แหละมาใช้ซะเลยอย่าเพิ่งตกใจว่ามันจะไม่รอดนะคอนเฟิร์มว่าทนทายาทแน่นอนว่าแล้วก็นำมาทาที่แก้มและจมูกเกลี่ยสีสักเล็กน้อยรอให้แห้งจากนั้นก็ดึงออกใช้สำลีเกลี่ยอีกรอบให้ดูฟุ้งๆก็จะได้แก้มสวยอมชมพูระเบิดสดใสเงินผิวดีมาตั้งแต่เกิดอ้อแนะนำให้ลงบนผิวจริงตอนที่ยังไม่ลงรองพื้นนะจ๊ะไม่อย่างนั้นอาจจะพังจนกูไม่กลับได้จ้าทาลิปสติกและระดับสีบนกระดาษทิชชู่เคยไหมอยากทาลิปสติกแบบและระดับสีแต่ปากทีไม่ได้ทันใจซ้ำยังเลยเถิดไปไหนต่อไหนอีกไม่ต้องเป็นห่วงเลยจ้าเพราะเราจะทามันบนทิชชู่แบบเธอคนนี้หลังจากทาลิปสติกบนปากแล้วเรียบร้อยให้นำกระดาษทิชชู่มาวางแนบกับริมฝีปากจากนั้นทาลิปบนไปรอบๆปากสัก 2-3 ทีใช้แปรงแตะแป้งฝุ่นปัดซ้ำๆย้ำๆบริเวณที่ทาอีกครั้งแล้วดึงทิชชู่ออกดูสิสวยเวอร์เบอร์ใหญ่สุดๆใครชอบแนวนี้ก็ลองไปทำดูได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะกรีดอายไลเนอร์ด้วยเทปใครเป็นบ้างกรีดอายไลเนอร์แล้วไม่เคยรอดโดยเฉพาะตอนวิงหางให้ดูเปรี้ยวๆเฉียวๆนี่แหละไม่เคยเท่ากันสักทีไม่เป็นไรเรามีวิธีดีๆมาฝากค่ะด้วยการแปะเทปที่ตัดเป็นแนวยาวให้เลยเปลือกตาขึ้นไปชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งแปะที่หางตาให้เฉียงขึ้นตามความต้องการจากนั้นก็ถมอายไลเนอร์ไปในช่องว่างให้เต็มรอให้แห้งแล้วค่อยๆดึงเทปออกและเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยเห็นไหมคะโป๊ะเช๊ะแต่ยังกับเมคอัพอาร์ติสต์มาเองแต่ยังไงตอนถมกับตอนดึงก็ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมคอัพหลุดมาด้วยค่ะเอฟเฟกต์น้ำตากลิตเตอร์สร้างได้เป็นสาวเป็นนางจะร้องไห้ทีธรรมดาได้ที่ไหนอย่างน้อยน้ำตาต้องวิบวับวิบวับกันหน่อยแต่ถ้ามัวมานั่งวาดบนหน้าพรุ่งนี้ก็คงแต่งไม่เสร็จแน่ๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องสร้างขึ้นมาเองค่ะง่ายๆเพียงแค่ใช้ปืนยิงกาวออกมาเป็นเส้นคลายน้ำตาไหลบนแผ่นพลาสติกแล้วทากากเพชรและอายแชโดว์สีที่ชอบลงไปจากนั้นนำไปติดบริเวณใต้ตาด้วยกาว
เท่านี้ตำแหน่งสาวร้องไห้สวยๆก็เป็นของคุณทีนี้จะอ้อนแฟนหรือคนคุยรับรองว่าเป็นที่จดจำแน่นอนผมหยิกได้ด้วยตะเกียบธรรมดาอาจจะเป็นคนผมตรงแต่วันนี้อารมณ์อยากมีผมหยิกบ้างจะให้ไปร้านทำผมงบก็ไม่มีถ้าในบ้านคุณมีตะเกียบกับเครื่องหยิกผมแล้วก็สบายว่าแล้วก็แบ่งช่อผมจับม้วนไปตามตะเกียบจากนั้นก็ใช้เครื่องหยิกผมหยิกไปทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยๆ คลายออกเราก็จะได้ผมอยากสกสไตล์ธรรมชาติแบบไม่ต้องจ่ายตังค์แพงๆอีกต่อไปแต่อย่าเผลอใช้ตะเกียบพลาสติกล่ะแทนที่จะปังอาจจะพังได้ค่ะคิ้วดั้งปังเป๊ะด้วยแนบเพราะคิ้วคือมงกุฎของหน้าแต่ถ้าเขียนไม่ดีแทนที่มงจะลงอาจจะมงร่วงได้งั้นลองใช้ตัวช่วยอย่างแนบดูสิอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะงั้นลองมาดูเธอคนนี้ใช้เจลเขียนคิ้วมาทาบริเวณที่ปลายด้ามของแนบบีบให้ความกว้างพอดีกับคิ้วและค่อยๆปัดตื้นไปจนสุดพอได้โครงแล้วก็ค่อยๆถมให้เต็มพอคิ้วได้แล้วดั้งก็ต้องมาด้วยว่าแล้วก็ปัดลงตามสันจมูกเบลนด์อีกหน่อยเป็นอันเสร็จจบครบทุกฟังก์ชันในแนบอันเดียวแล้วค่ะเพิ่มขนตาล่างด้วยอายไลเนอร์เคยไหมคะอยากให้ขนตาดูฟุ้งน่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่ไม่ชอบติดขนตาปลอมให้ดูเยอะเกินไปปัญหานี้แก้ได้ถ้าคุณมีอายไลเนอร์งงกันละสิว่าอายไลเนอร์เนี่ยนะจะทำให้ขนตาดูฟุ้งกันยังไงงั้นมาดูกันค่ะหลังจากกรีดด้านบนเสร็จให้เขียนต่อด้านล่างในทิศทางเดียวกับขนตาทีละเส้นดูแล้วเหมือนไม่น่าจะเวิร์กแต่เชื่อไหมว่าหลังทำดวงตาดูกลมโตน่ารักน่าทะนุถนอมขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมลงอายไพรเมอร์และเช็คว่าอายไลเนอร์เป็นแบบกันน้ำด้วยนะไม่อย่างนั้นแทนที่จะออกมาสวยอาจกลายเป็นแพนด้าแทนได้ค่ะปากอวบอิ่มด้วยการเขียนเลยขอบปากช่วงนี้เทรนด์ปากอวบอิ่มสไตล์สายฟอกำลังมาแรงแน่นอนว่าสาวๆหลายคนคงอยากมีริมฝีปากสวยแบบนั้นบ้างโดยไม่ต้องลงทุนเยอะงั้นทำแบบเธอคนนี้ที่ใช้แคลิปไลเนอร์สีที่ชอบวาดให้เลยขอบปากออกไปนิดหน่อยทั้งบนและล่างจากนั้นระบายทั่วปากเสริมด้วยกลอสหรือลิปแมตสีเดียวกันอีกหน่อยเท่านี้ปากอิ่มๆสุดเซ็กซี่ก็เป็นของเราโดยไม่ต้องเจ็บตัวแล้วจ้าง่ายปะล่ะเพิ่มความหนาของลูกผมด้วยอายไลเนอร์และคอนทัวร์สาวๆคนไหนที่มีปัญหาผมด้านหน้าน้อยหรือเวลารวบผมไปด้านหลังแล้วด้านหน้าดูแหว่งๆเหมือนใกล้จะเป็นคนรวยเงินล้านใช้เมคอัพที่มีอยู่แก้ปัญหาสิคะด้วยการนำคอนทัวร์แบบครีมมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเบลนด์ให้เรียบร้อยจากนั้นปกคอนทัวร์แบบฝุ่นและใช้อายไลเนอร์กรีดเป็นเส้นเล็กๆไล่ไปตามทิศทางการขึ้นของเส้นผมเพื่อหลอกตาว่ามีผมดกจริงๆนะแล้วใช้แปรงปัดนิดๆให้เนียนๆหน่อยเพียงเท่านี้ก็เนียนกริบลืมไปเลยว่าเคยผมบางขนตาหนาด้วยแป้งดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดังนั้นดวงตาจะสวยคมได้นอกจากอายไลเนอร์แล้วก็ต้องปัดมาสคาร่าแต่ถ้าขนตาของคุณมีน้อยและอยากให้มันหนาขึ้นเหมือนเสกได้โดยไม่ต้องติดขนตาปลอมแล้วก็ใช้แปรงปัดมาสคาร่านี่แหละจุ่มลงไปในแป้งจากนั้นปัดให้ทั่วทั้งขนตาบนและล่างและปัดมาสคาร่าปกติทับอีกทีรับประกันความหนาสะพึงได้จากสาวแบบไม่ง้อขนตาปลอมอีกต่อไปแต่ก็อย่าใช้เยอะล่ะแทนที่จะสวยอาจจะเลอะเทอะได้ค่ะมัดผมด้วยผมเวลาจะมัดผมสาวๆคงเคยเจอปัญหายางหายบ้างยางขาดบ้างหรือบางทีรู้สึกร้อนอยากจะมัดผมขึ้นมาแต่ลืมหยิบยางติดมาด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะเราจะใช้ผมนี่แหละมัดผมฟังไม่ผิดค่ะผมมัดผมจริงๆทำง่ายแค่จับรวบไปด้านหลังแบ่งช่อผม1ใน4ของทั้งหมดสอดนิ้วเข้าไปและจับมัดเหมือนในวิดีโอให้เรียบร้อยก็จบปิ้งนี่ถ้ารู้ว่ามีวิธีนี้คงไม่ต้องเสียตังค์ซื้อยางรัดผมอีกต่อไปที่สำคัญใช้วิธีนี้ผมไม่เป็นรอยด้วยนั้นจะบอกให้ว้าวเก๋เวอร์ขนตาสีชมพูสาวๆหลายคนคงนึกอยากแต่งแฟนซีแต่บางทีอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยนำซ้ำวันนี้ต้องแต่งโทนสีชมพูซะด้วยงั้นจัดไปด้วยการ DIY เอาเองค่ะโดยนำคอนซีลเลอร์สีเข้มมาทาขนตาให้ชุ่มจากนั้นทาอายแชโดว์สีชมพูลงไปให้ทั่วโปะๆย้ำๆกันหน่อยเพื่อให้ติดทนนานรอจนแห้งก็นำมาติดเข้ากับดวงตาสวยค่ะหรือถ้าไม่ชอบสีนี้ก็ใช้เป็นสีอื่นที่ชอบได้นะนี่แหละที่เรียกว่าสวยสร้างได้มัดผมยาวให้เป็นผมสั้นความต้องการของผู้หญิงไม่เคยสิ้นสุดคนผมสั้นก็อยากยาวคนผมยาวก็อยากสั้นแต่จะให้ตัดเลยก็เสียดายหรือใส่วิกก็ดูจะร้อนไปหน่อยถ้าอย่างนั้นมัดเลยสิแต่ไม่ได้มัดธรรมดานะเป็นแบบสาวคนนี้ตั้งหากล่ะโดยเธอใช้ริบบิ้นหรือผ้าเส้นยาวมัดช่วงปลายให้แน่นแล้วดึงขึ้นมาผูกตรงช่วงบนคล้ายที่คาดผมจากนั้นเก็บปลายที่เหลือให้เรียบร้อยปิ้งผมสั้นเสกได้แบบไม่ต้องตัดอีกแล้วจ้าเอฟเฟกต์หัวใจจากเทปกาว
หลายคนอาจประสบปัญหาการวาดลวดลายบนหน้าโดยเฉพาะรูปหัวใจวาดแต่ละครั้งก็มีขนาดไม่เท่ากันไม่สวยฟรุ้งฟริ้งอย่างที่คิดสักทีจะให้ดีก็ใช้เทปกาวนี่แหละตัดเป็นรูปหัวใจและแปะเข้าไปเลยจากนั้นใช้แปรงแต่งหน้าแต่บลัชออนหรือไอแชโดว์มาแต้มๆแถบๆที่รูปหัวใจบนใบหน้าแล้วดึงเทปออกเห็นไหมคะได้รูปหัวใจน่ารักน่ารักเต็มแก้มเราแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์อีกต่อไปถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ